รู้สึกแย่กับตัวเองคิดว่าเรานี่มันไม่เอาไหนเลยสักอย่างจนทดท้อไปหมดไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรให้ดีขึ้นมาอีกแล้วอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเรามากำจัดความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นในใจเราดีกว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนวันนี้ยิ้มวันนี้หัวเราะวันข้างหน้าอาจมีความทุกข์ใจยิ้มไม่ออกได้แต่ร้องไห้และจมอยู่กับความคิดแย่ๆกับตัวเองแต่อะไรก็ไม่หนักหนาเท่ากับเราคิดว่าเราไม่เอาไหนรู้สึกไร้ค่าไม่รู้มีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครเพื่ออะไรถ้าใครกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองอย่างนั้นเรามาปลอบใจตัวเองเรามาปลอบใจเราเองให้มีกำลังให้มีพลังก้าวเดินต่อไปทำสิ่งดีๆในวันข้างหน้ากันค่ะ 1. เลิกเปรียบเทียบจงละวางผ่อนหนักผ่อนเบาเลิกเข้มงวดหรือตัดสินถูกผิดกับตัวเองลดทิฏฐิมานะและให้อภัยกับความผิดพลาดของตัวเองที่สำคัญอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครที่อาจทำให้รู้สึกว่าเราช่างไม่เอาไหนมากๆขอให้คิดเสมอว่าเรามีข้อดีข้อเสียคนเราเป็นแบบนี้ธรรมชาติทุกๆคนมีข้อดีข้อเสียจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกันดังนั้นเราอาจไม่ถนัดในเรื่องที่คนอื่นถนัดแต่อาจเก่งมากๆในเรื่องที่น้อยคนมักจะทำได้เหมือนเรา 2. ลืมเสียบ้างอะไรที่มันไม่ดีและเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ลืมมันไปบ้างก็ดีค่ะเพราะถึงเราจะคิดย้ำๆซ้ำๆไปมันก็รังแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองดังนั้นถ้าคิดแล้วไม่ส่งผลดีลืมเสียบ้างก็คงดีกว่า 3. ให้เราคิดเสียว่าขนาดเหรียญยังมี2ด้านเรื่องที่เราเจอมาในแต่ละวันก็มีทางเลือกที่ต่างกันออกไปได้และถ้าสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วมันยังไม่ดีที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุดเสมอไปลองคิดบ้างก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำอาจเป็นทางสายกลางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์นั้นๆแล้วและหากไม่ทำแบบนี้ผลที่ออกมาอาจแย่กว่าเดิมดังนั้นจงยอมรับว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่จะทำแล้วจริงๆ 4. คิดถึงตัวเองในแง่ดีคำชมของพ่อแม่คำเยินยอของเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลอบประโลมจิตใจในวันที่เรารู้สึกตัวเองไร้ค่าได้ดีเพราะมันหมายถึงเราอาจเดินผิดจังหวะไปนิดนึงทนต่อไปสักหน่อยแล้วเราจะกลับมาทำดีทำได้ดีในวันข้างหน้าสมกับคำชื่นชมของคนอื่นๆที่เคยให้เรามานั่นเอง 5. ช่วยเหลือคนอื่นการทำดีกับคนอื่นผู้อื่นมักจะทำให้วันที่แย่ๆของเราดีขึ้นเสมอเพราะเราจะรู้สึกสบายใจเมื่อเราได้ช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งชีวิตเราก็มีคุณค่าสำหรับคนอื่นเหมือนกันนะอย่าคิดว่าตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าอะไรอีกเลยหันไปทำสิ่งดีๆกับคนรอบข้างจะดีกว่า 6. ทำบุญทำทานหากไม่สบายใจรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองมากอาจจะลองหาเวลาไปทำบุญทำทานที่วัดโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ต่างๆหรือทำบุญช่วยเหลือสัตว์อย่างร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือบริจาคช่วยเหลือสัตว์พิการละเว้นชีวิตร่วมโลกให้ได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปก็อาจจะเป็นวิธีช่วยให้กำลังใจตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยและถือเอาการทำบุญทำทานนั้นมาช่วยทำให้เรารู้สึกสภาพจิตใจเรารู้สึกดีขึ้นไปในตัว 7. คิดถึงคนอื่นบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าลองหันไปหาคนที่อยู่ข้างๆกายคนที่รักคุณอย่างจริงใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองมีค่าต่อพวกเขาขนาดไหนพยายามมองให้ไกลจากปลายเท้าของตัวเองเงยหน้ามองฟ้าอากาศต้นไม้ที่พัดโบก
ชีวิตมีอะไรที่น่าสนใจให้เราลองทำอีกเยอะแยะนะคะ 8. ให้เวลาตัวเองได้เสียใจร้องไห้ออกมาค่ะร้องไห้ดังๆฟูมฟายกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นในใจบางครั้งเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองแสดงความรู้สึกอย่างเต็มที่เสียใจให้มันสุดๆเอาให้สุดแล้วหยุดร้องไห้เลิกผิดหวังเสียใจปาดน้ำตาแล้วตั้งใจลองทำเพื่อตัวเองใหม่อีกครั้ง 9. เลิกมโนตื่นค่ะตื่นอย่ามโนใส่ร้ายตัวเองซ้ำๆเพราะเราไม่ได้แสดงละครหรือหนังที่สำคัญเราไม่ใช่นางเอกผู้น่าสงสารที่ถูกตัวร้ายกลั่นแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับมาสู้กับความจริงว่าเราก็มีดีเราก็เจ๋งในแบบของเรานี่แหละ10ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองใครไม่เคยทำผิดพลาดนั่นแหละแปลว่าเขาคนนั้นไม่เคยลงมือทำอะไรเลยฉะนั้นความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายจ้ะและการที่เราทำผิดพลาดก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดต้องจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นไปตลอดชีวิตคิดซะว่าการที่เราผิดพลาดเป็นเพียงบทเรียนให้เราไม่ทำผิดพลาดอีกในวันข้างหน้าและถือเอาความผิดพลาดนั้นเป็นประสบการณ์สอนตัวเราเองสู้ๆค่ะเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันค่ะ